รยากาศสะพานไทยเบลเยียมหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ถังขยะบริเวณใต้สะพานก็มีการปิดการจราจรห้ามนะครับใช้สะพานนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกโดยกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักโยธาธิการนะครับพร้อมกับทีมวิศวกรก็ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายสำรวจความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานแล้วก็บอกว่าพร้อมจะนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็มาตรฐานของโครงสร้างสะพานโดยมีนายยุทธพันธ์มีชัยเลขาธิการผู้ว่ากรุงเทพและนายพินิษฐ์เลิศอุดมธนารองผู้อำนวยการสำนักการโยธารักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักลงพื้นที่มาควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับโดยเน้นย้ำนะคะให้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยความแข็งแรงของโครงสร้างสะพานหรือว่าการรับน้ำหนักของรถยนต์ที่สัญจรโดยจะมีการเสริมวายแฟงที่ฐานโครงสร้างเพิ่มความมั่นใจถึงความปลอดภัยก่อนที่จะมีการเปิดใช้สะพานไทยเบลเยียมฝั่งด้านขาเข้าเมืองให้รถเล็กสัญจรเพื่อแก้ไขปัญหารถติดชั่วโมงเร่งด่วนในเช้าวันนี้ส่วนทางด้านสะพานไทยเบลเยียมฝั่งขาออกเมืองยังคงปิดไม่ให้สัญจรเนื่องจากมีการทรุดตัวของสะพานคงต้องมีการประเมินถึงความแข็งแรงที่จะรับน้ำหนักของรถยนต์อย่างไรก็ตามนะคะทางกรุงเทพมหานครและสำนักโยธาธิการจะขอปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดและแก้ไขตามแบบวิศวกรโยธาค่ะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแก่ผู้ที่ใช้สะพานข้ามแยกไทยเบลเยียมโดยจะเน้นย้ำนะครับให้เฉพาะรถเล็กสัญจรได้ในฝั่งขาเข้านะครับของวันนี้พร้อมทั้งตรวจสอบแล้วก็ประเมินนะครับรวมถึงจะสรุปได้ว่าจะต้องใช้วัสดุซ่อมแซมเท่าไหร่แต่ว่าจะไม่สั่งใหม่เพราะมีสำรองไว้ที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม. อยู่แล้วโดยยืนยันว่าสะพานน่าจะทำซ่อมเสร็จเนี่ยก่อน1เดือนส่วนการเก็บอุปกรณ์ของกรุงเทพยืนยันว่ามีการเก็บเนี่ยมีรั้วรอบขอบชิดนะครับใช้สะพานใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์สูงสุดแต่ว่าเบื้องต้นก็ได้สั่งผู้อำนวยการเขตปทุมวันให้ขนย้ายสิ่งของนะครับที่เหลืออยู่ออกจากพื้นที่แล้วรายงานสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าจะมีการเปิดให้ใช้นะครับฝั่งขาเข้าได้นะครับของสะพานไทยเบลเยียมในช่วงบ่ายของวันนี้ได้แล้วส่วนขาออกเนี่ยนะครับรอไปก่อนนะฮะจนถึงวันที่6มีนาคมนะคาดว่าน่าจะเปิดให้ใช้ได้1ช่องการจราจรครับ